เรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับการแอบชอบครับถูกไหมใช่ไหมใครชอบใครนะในเรื่องใครชอบใครก่อนนะดาวเหนือครับคือดาวเหนือเนี่ยจะไปสารภาพรักคราบคืนก่อนใช่ไหมอันนี้ยังไม่สปอยแต่ว่านี่คือคร่าวๆเบื้องต้นคือแอบไปแอบชอบเขาก่อนถูกไหมหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปใช่ไหมทีนี้อยากรู้ว่าประสบการณ์การแอบชอบของทั้งคู่อันนี้ในชีวิตจริงนะครับเคยแอบชอบใครบ้างไหมครับเคยแอบชอบใครบ้างไหมเคยแอบชอบใครบ้างไหมก็เคยครับเคยแบบช่วงสมัยแบบเรียนมัธยมอะไรครับก็มีบ้างแต่ก็เหมือนแบบด้วยความที่คุณแม่เป็นคนห่วงผมมากห่วงผมมากห่วงอะไรคุณไปนอนบ้านเขาแม่ไม่ว่าหรออันนี้โอเคคนนี้คนนี้โอเคคนนี้แม่คนเดียวคนนี้แม่อนุมัติแม่คนเดียวด้วยแม่ผ่านแล้วคนนี้ได้คนนี้ให้ได้ให้ไปนอนได้โอเคโอเคอ่ะยังไงนะย้อนกลับไปตะกี้ก็มีแอบชอบบ้างครับแต่เหมือนแบบก็อย่างที่ผมบอกก็คือคุณแม่ก็แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนนะตั้งใจแบบนี้นะแบบอ่านหนังสือนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เชื่อฟังแม่ครับใช่จุงเนี่ยนะเพราะเคยถ่ายรถโรงเรียนกันแล้วก็เลยรู้ข้อมูลคร่าวๆจุงนี่เกิดมายังไม่เคยมีแฟนเลยใช่ไหมครับโอ้โหแบบที่แบบเป็นตัวเป็นตนคือเคยไม่คุยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมและแอบชอบนานไหมนานครับจนเขาเปลี่ยนโรงเรียนจนเขาย้ายออกก็ไม่ได้แล้วได้สารภาพรักไหมไม่ก็เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวดีกว่านะครับอ้าวแล้วพี่ดังอ่ะส่วนของผมจริงๆแล้วจะใช้คำว่าแอบปลื้มดีกว่าแอบปลื้มคือจะบอกก่อนเลยว่าคือผมอะเรื่องประสบการณ์เรื่องความรักจริงๆก็น้อยเหมือนกันน้อยมากน้อยมากก็ด้วยแม่ห่วงด้วยอย่างที่แบบจุงเล่ามาแบบแม่ต้องตามมานู่นตามนี่เอาแล้วเขามานอนบ้านคุณแม่คุณห่วงไหมอ๋อไม่ฮะ แม่อนุมัติเหมือนกันเหรออนุมัติเหมือนกันผู้ใหญ่สองฝ่ายนั้นได้ทำความรู้จักกันแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่คือผมอะจะเป็นแบบคนที่ติดเพื่อนมากเกือบจะเล่นเกมเล่นบอลอะไรกับเพื่อนตลอดคือแบบเรื่องแบบความรักอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแต่แอบก็แอบมีแอบปลื้มเพื่อนในโรงเรียนอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับตอนเด็กๆแบบตัวเท่านี้แบบยืนแล้วนะตัวประมาณนี้รอคุณยืนก็ยืนแล้วตัวเท่านี้อนุบาลอยู่เลยเงี้ยอนุบาลใช่แน่นอนแหละป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยทุกคนต้องเคยมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ทั้งสองคนประสบการณ์เรื่องความรักยังน้อยอยู่เลยนะครับอาทีนี้เราก็เลยมีเกมสนุกๆนะครับมาให้ทั้งสองคนเล่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวแล้วแต่ดาวนะครับเป็นเรื่องราวของการแอบชอบแล้วเวลาผ่านไปนานก็ยังชอบคนเดิมนะครับดังนั้นเกมของเรานะครับมีชื่อเกมว่าจีบแบบนี้ให้กี่ดาว กติกาก็คือว่านะครับเดี๋ยวเราจะมีเหตุการณ์สถานการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาจีบเรานะครับแล้วเดี๋ยวให้ทั้งคู่เนี่ยยกป้ายหน่อยว่าเข้ามาจีบแบบนี้เนี่ยให้กี่ดาวมี1ดาวถึง3ดาวนะครับเดี๋ยวหนึ่งถึงสามดาวได้โอเคนะฮะแต่ทั้งสองคนยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความรักแต่สมมุติว่าลองคิดดูเล่นๆว่าอันนี้ไหมอู้มี5ดาวด้วยสรุปมี1 3 5เหรอโอเค1 1 3 5นะครับถ้ามีคนเข้ามาจีบแบบนี้สำหรับคุณเองเนี่ยคุณให้กี่ดาวเดี๋ยวผมอ่านสถานการณ์เสร็จพวกคุณก็ยกป้ายพร้อมกันอันนี้เป็นเกมแบบไม่ได้มีบทลงโทษไม่ได้มีอะไรแต่เพื่อการรู้จักตัวตนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับสถานการณ์แบบแรกนะครับถ้าคนเข้ามาจีบเนี่ยฝากให้เพื่อนมาขอไลน์หรือ IG แบบนี้คุณให้กี่ดาวให้เพื่อนนะตัวเองไม่ได้มาขอแต่ให้เพื่อนมาขอ1 2 3ยกครับโอ้โหนี่ให้น้อยมากให้1ดาวนะครับคนนั้นให้3ดาวเยอะกว่านิดนึงอ่ะก่อนอื่นทำไมให้แค่ดาวเดียวเองผมรู้สึกว่าต้องมีความกล้าฮะต้องมีความกล้าคืออย่างนี้มันแบบเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมถึงให้เพื่อนมาทำไมไม่ให้มาขอเองเลยดีกว่ามาขอเองสิกูจะได้ดีกูจะได้ดูหน้าด้วยว่าประมาณไหนพาเพื่อนมาไม่รู้มาเองเข้ามาเองจะได้รู้ว่าเอ้ยคนที่ขอเป็นยังไงถ้าสมมติว่าโอเคเข้ามาแล้วอุ้ยถูกใจก็ให้ไปอ่ะแทงไม่ผ่านก็ให้ตรงๆไปใช่ครับแล้วสำหรับแต่นี่ให้กลางๆให้กลางๆนะครับจริงๆก็คือผมรู้สึกว่าให้เพื่อนมาขอก็ได้ใช่ไหมถ้ามาชอบถ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเองรู้สึกว่าเขินอายมันก็เป็นสิ่งที่น่ารักดีครับอ๋ออันนี้คนละมุมมองมุมกลับปรับมุมมองนะฮะไม่เหมือนกันนะครับโอเคต่อแล้วถ้าเดินเข้ามาบอกตรงๆเลยล่ะว่าเฮ้ยเราชอบนายนะอย่างงี้ได้ป่ะให้กี่ดาว1 2 3แผ่นป้ายครับ
โอ้โหใจตรงกันทั้งคู่ให้5ดาวเลยแบบนี้ถือว่าชอบเหรอมาบอกกันตรงๆได้ครับมันง่ายดีครับก็รู้เลยว่าชอบแบบคือผมอาจจะตามเกมเขาไม่ทันไงก็แบบอ่ะชอบก็ชอบแล้วถ้าสมมติมีคนมาบอกชอบคุณเนี่ยอยู่ดีๆงงๆเลยเนี่ยคุณจะตอบเพราะว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเราชอบนายนะเฮ้ยขอตัวกลับบ้านไปคิดก่อนคิดไม่ทันคิดไม่ทันไม่ถูกเนาะมันจะรีแอคไม่ถูกนะแต่ว่าถือว่าทั้งคู่ชอบให้เดินมาบอกตรงๆนะครับผมอ่ะต่อดีกว่าแล้วถ้าเขียนจดหมายมาจีบแบบคลาสสิกเลยยุค90ส่งมาผ่านไปรษณีย์มาที่บ้านเลยโอ้โหขอจีบหน่อยนะครับให้กี่ดาว1 2 3 1ดาวกับ5ดาวอันนี้ไม่เหมือนกันอีกแล้วคุณชอบเหรอเขียนจดหมายคือคุณอายุเท่าไหร่21ชีวิตเคยเขียนจดหมายมั้ยเนี่ยอุ๊ยเคยครับเคยจดหมายแบบตอนเด็กๆเงี้ยหรอวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ก็ต้องเขียนดอกก่อนไฮสคูลคือหมายถึงว่าเขาให้ลองเขียนจดหมายหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วเป็นไงสนุกก็สนุกดีฮะแต่ว่าที่ผมให้5ดาวเนี่ยคือหูถ้าเกิดทำนี่ก็แบบล้ำอยู่นะคือใครจะทำอะแบบเขียนจดหมายส่งแบบในสมัยนี้ใช่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นที่มาว่าเอ้ยคนสมัยก่อนเนี่ยกว่าเขาจะรักกันได้รุ่นพ่อรุ่นแม่เรากว่าเขาจะรักกันได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้ที่ DM ไปใช่ไหมขอไลน์ขออะไรแล้วก็จีบกันได้เลยสมัยก่อนคุณคิดดูกว่าจะส่งคุยกันได้แต่ละทีอ่ะกี่วันกว่าจะรับจดหมายดังนั้นเห็นเคยมีคนก็โพสต์ถึงความรักของคนสมัยก่อนเนี่ยมันแบบมันถึงมีการอดทนได้มากกว่าสมัยนี้เยอะคนสมัยนี้มันทุกอย่างมันเร็วหมดรักเร็วเลิกเร็วอะไรเงี้ยกว่าจะรักกันได้อ่ะกว่าจะรักกันได้มันก็เลยจะเห็นคุณค่าของความรักนั้นๆเธออยู่บ้านเปล่าแล้วก็อาศัยสามวันไปต่างจังหวัดกลับมาแล้วเธอทำอะไรอยู่อ่ะอะไรแบบนี้ก็น่ารักดีแต่ส่วนคุณให้ได้ดาวเดียวดาวเดียวครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยกละละนะผมรู้สึกว่าทำไมไม่แบบ direct message มาแล้วก็น่าจะง่ายกว่านะน่าจะทำไมชอบแบบรวดเร็วใช่ไหมเร็วหน่อยเร็วหน่อยต่อดีกว่าเข้าทางนี้เข้าทางเลยแล้วถ้าสมมติ direct มานัดเจอนะแต่ไม่โชว์รูปโปรไฟล์ล่ะแอคหลุมมานัดเจอไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เลยครับยังไม่ต้องตอบ1 2 3ยกแผ่นป้ายครับ1ดาว1ดาวโอเคยังไงเพราะอะไรถึงให้แค่ดาวเดียวผมกลัวเขาอะจะตอบไหมถ้ามีคน DM มาแต่เป็นแอคหลุมแต่ว่าแล้วก็บอกว่าเจอกันหน่อยไหมอุ้ยไม่แน่นอนไม่กลัวแบบไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาอาจจะแบบมาแนวไหนไม่รู้ใช่จริงก็อย่างที่ดังเขาพูดเลยก็คือถ้าแบบสมมติเขาเป็นนี้ขึ้นมาแบบเขาเรียกว่าลักพาตัวเราไปแบบคุณกล้ามใหญ่ขนาดนี้ไม่น่ามีใครลักพาตัวไม่มีใครกล้าแล้วถ้ามีคน DM มาโดยใช้แอคหลุมเนี่ยอยากขอเจอเนี่ยคุณกล้าไปไหมกล้าจะตอบนะไม่กล้าครับไม่ตอบด้วยนะครับอ่ะโอเคต่อดีกว่านะครับแล้วถ้าคนเนี่ยโอ้น่ารักวิธีนี้พับดาวมาให้999ดวงมาจีบจะให้กี่ดาวดีมา1 2 3ยกแผ่นป้ายอุ้ย3ดาว5ดาวเอ้าผมผิดนี่5ดาวเหมือนกันเพราะอะไรถึงชอบให้คนพับดาวมาให้เหรอจริงคำตอบคล้ายๆจดหมายเลยฮะคือมันค่อนข้างแบบอันนี้อาจจะแบบใช้ความสามารถมากกว่าแค่พับดาวดวงเดียวผมยังพับไม่เป็นเลยแล้วถ้าเกิดเขาพับมา999ดวงคือประทับใจนะในความพยายามใช่น่ารักเนาะครับผมพี่จุ๊บล่ะผมว่าผมน่าจะแบบประทับใจในความพยายามเขาที่แบบโห999พี่แบบพี่ทำมือหงิกเลยนะหงิกเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลาตอนเขาเดินมาหาเขาเดินอย่างนี้เลยนะหนูเจ็บมือเขาถือเขามาเสร็จแล้วใช่ไหมเขาถือมาโอเคเราให้เธอนะแต่ก็ถือว่าทั้งคู่ชอบนะครับผมถือว่าให้เรื่องความพยายามนะครับต่อกันแบบรวดเร็วโต๊ะเก่งหยอดหวานๆจนเราหวั่นไหวให้กี่ดาว1 2 3 1ดาว3ดาวนะครับโอเคคนหนึ่งกลางๆอันนี้เฉยๆไม่ชอบคนโต๊ะนะครับต่อเลยดีกว่านะครับบอกรักซ้ำๆให้ครบตามทฤษฎี21วันบอกรักทุกวันเลยให้ครบ21วันจนกว่าเธอจะรับรักเรา1 2 3ชอบไหมบอกรักทุกวันอันนี้ชอบคนนี้อันนี้ชอบไปบอกรักอันนี้เฉยๆนะกลางๆนะครับต่อนะครับแล้วถ้าเข้าวิธีนี้น่ะแกล้งเดินชนแล้วทำของตกอุ๊ยผ้าเช็ดหน้า
ช่วยเก็บร้องได้แค่นี้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์สมมติทำเนี่ยเธอเก็บภาชนะให้เราหน่อยสิชอบไหมอ่ะหนึ่งสองสามห้าดาววันนี้เฉยๆอันนี้แสดงว่าชอบแบบเนียนๆอยากเห็น acting เขาโอ้ยอุ้ยเขาจะพูดยังไงหัวใจเราตกเก็บให้หน่อยสิอันนี้จะอันนี้ไม่ชอบถ้าเป็นผมตลกดีถ้าเจอถ้าไม่รู้จักกันเลยแล้วเขาทำเหมือนอ่ะแบบผมจะแบบอะไรงงไปต่อไม่ถูกอ่ะต่อแต่งเพลงมาให้เลยคนนี้ทำดนตรีมิกเสียงคุณภาพแบบออฟฟิเชียลเลยมีเพลงให้คุณเลยอ่ะ1 2 3ห้าดาวอ่ะสำหรับคนชอบเรื่องของเพลงอ่ะจะเข้าหาแต่งเพลงให้นะครับว่าแล้วโอเคแล้วถ้าแบบสุดท้ายนะครับเข้ามารู้จักแบบเพื่อนแล้วแทรกซึมการกระทำให้รู้สึกว่ามากกว่าเพื่อนตอนแรกมันเนียนเฮ้ยๆๆแกตอนหลังเฮ้ยๆเธออะไรเงี้ยเปลี่ยนไงจากแกแล้วก็เริ่มเธอแล้วตอนหลังก็เนียนๆเฮ้ยที่รักอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเนียนๆให้กี่ดาว1 2 3 3และ5นะครับผมอันนี้แสดงว่าโอเคเนียนๆมาชอบแบบไหนชอบแบบว่าเริ่มต้นจากเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาอันนี้ก็ให้กลางๆไว้นะครับผมโอเคเรียบร้อยกับเกมของเรานะปรบมือ